พูดคุยกันสดๆกับแอป Day Say Hello ทุกวันศุกร์3ทุ่มถึง5ทุ่มตรงได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube Channel App Days แล้วเจอกันนะครับคุณพี่กะลันเหรอครับหรือชื่ออะไรครับเนี่ยใช่ครับสวัสดีครับอายุ34ครับก็ส่วนตัวกับเฟสนะฮะก็คือเล่นมาตั้งแต่ปี2017ก็คือแบบเริ่มกดเล่นๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเฟสนี่มันคือโตเริ่มเล่นมากับวินนิ่งนะแล้วก็โตมาก็โตมากับวินนิ่งก็มีแวะไปฟีฟ่าตอนที่เขาเริ่มทำออนไลน์ใหม่ๆบ้างนะฮะแล้วก็พอเริ่มเล่นเกมคอมแล้วก็มาเล่นมือถือเนี่ยก็มาเล่นกับเฟสตั้งแต่ปี2017ตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกตอนคือจะได้บอลดำหรือว่าบอลทองสักลูกเนี่ยมันยากมากแล้วก็อยากจะได้เนี่ยต้องใช้เงินเปิดอะซึ่งก็จะได้คริสเตียโนโรนัลโดนอยเออร์ที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยโหใช้เงินเยอะแบบสุดๆเลยนะฮะพอมาถึงปี2018เนี่ยแล้วก็ในแต่ละปีที่เราเล่นนะฮะแล้วก็จะมีเป้าหมายในการเล่นของแต่ละปีปี2018ก็เล่นเน้นเก็บผมแฟนลิเวอร์พูลผมก็จะเก็บพวกทีมลิเวอร์พูลให้ครบจนมาปี2019เนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีฟีเจอร์เพลเยอร์แล้วก็มีการแบบใช่ครับครั้งแรกเลยคือผมจะเป็นคนที่เวลาเล่นอะไรนะจะมีเป้าหมายแล้วก็รู้สึกว่าบอลดำมันหายากเราเริ่มเล่นในยุคที่บอลดำมันหายากทีนี้เราก็จะมีเป้าหมายว่าจะต้องเก็บบอลดำให้ได้จะมีบอลดำครบในทุกภาคในทุกซีซั่นประมาณ100คนเนาะประมาณ100คนใช่ครับในทุก100คนอย่าง21นี้ผมก็ครบแล้วบอลดำในความหมายของผมคือไม่ใช่การ์ดเทานะก็คือเป็นการ์ดแบบเป็นเบสเพลเยอร์เนาะธรรมดาเป็นเบสเพลเยอร์ฮะก็คือจะต้องเก็บให้ได้ในทุกๆภาคครับอะไรแบบนี้นะฮะฟีเจอร์อะไรที่ผมไม่มองผมไม่สนเลยนะผมต้องการเบสเพลเยอร์แล้วก็ใหม่ๆเนี่ยตำนานการ์ดเหลืองเนี่ยผมก็เน้นเก็บนะหลังๆไม่ไหวแล้วไอคอนิกเยอะมากเลยคนนู้นคนนี้หลายเวอร์ชันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะก็ยังเป็นสายเปิดอยู่ยังเป็นสายเปิดสายใช้เงินอยู่นะฮะส่วนตัวตอนนี้ก็คือไม่ได้เล่นเก็บ GP ผมไม่ค่อยได้เก็บทองแล้วผมอยากได้ใช้ ผมก็จะหาตังค์ไปเปิดเอาแบบตามที่ความสุขของเราดีกว่าก็คงจะคุยกันประมาณนี้มีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันอีกนะฮะ